เที่ยวเขาขึ้นแล้วเด้อค่ะมื้อนี้นะคะเดี๋ยวสิพามาหาอาหารเที่ยงนะคะมื้อนี้สิพามาตกเบ็ดค่ะพี่น้องตกปลาเนาะค่ะตกปลาในงานหน้านี่แหละนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบว่าครึ่มฟ้าครึ่มฝนเนาะจ้าลมพัดมาแล้วนะคะแต่ว่าบ่ทันได้มีอาหารเที่ยงอยู่เนาะค่ะเดี๋ยวเฮาสิมาตกปลากันค่ะมาเบิ่งกันว่าสิได้พอเนาะจ้าเตรียมเบ็ดมาพร้อมเนาะจ้าพี่น้องผูกใส่ผ้าใหม่อันนี้นะคะสิยาวๆแน่เนาะจ้าสิเอามาย่อนในงานหน้านี่ล่ะสิลองใส่เป็นหัวอาหารเบิ่งเนาะค่ะบ่ฮู้ว่าสิกินบ่นะคะลองเบิ่งค่ะลองสิให้บ่เนาะนี่นะคะมีปลาตะเพียนอยู่ปลาตะเพียนคือปลานิ่นบ่ค่ะสิลองย่อนเบิ่งสวัสดีค่ะทุกคนมื้อนี้สิพามาตกปลาในนาเขานะคะมองนี้ปุ้ยเกี่ยวเขาออกไปแล้วเนาะค่ะที่เห็นตัวสีชมพูนั่นก็จะเป็นปลาทับทิมเด้อเวลาตกปุ้ยก็จะเหลือตัวใหญ่ๆในสักหน่อยค่ะมันจะมีหลายไส้เนาะค่ะทุกคนใช่ค่ะพี่น้องมันบ่กลืนแหมมื้อนี้ขึ้นจากเกี่ยวเขาเพียงพอดีเป๊ะเลยเนาะจ้าขึ้นมาได้ข้าวนึงกับฝ่าห้องมานะคะทุกคนก็ต้องเป่าแล่นไปให้เขาค่ะเพราะว่าพอคุณตาเขาไว้เนาะจ้าเก็บเขาแล้วท่านพอดีเนาะค่ะฝ่ากับห้องมาไกลเขาเรื่อยๆนะคะฝนก็เริ่มมาเนาะจ้าพี่น้องลมพัดแห้งๆค่ะทุกคนในระหว่างที่ปุ้ยมาตกปลาอยู่นี่นะคะฝนก็กําลังลงเม็ดเลยค่ะเปิดตู้เย็นแล้วกับข้าวเที่ยงกับบ่ทันมีอยู่จ้าเพราะว่าปุ้ยบ่ได้ไปตลาดนะคะบ่ได้ซื้อหมูซื้อไก่มาไว้ตะเฮ็ดกับเขาเลยเนาะค่ะช่วงนี้ก็เลยแนมเห็นแต่นี่ล่ะค่ะป้าในงานหน้านี่ล่ะช่วงนี้ถ้ามือได้ลูกไปโรงเรียนก็คือตื่นแต่เช้าเนาะจ้ามากินข้าวอยู่หน้านะคะรถพุ่มพ่วงรถตลาดก็บ่ทันได้มาเนาะจ้าก็เลยบ่ทันได้ซื้ออีหยังมาไว้ตลาดนัดคลองถมยามมื้อแลงก็บ่ได้ไปเนาะจ้าช่วงนี้ก็เอิ้นได้ว่าประหยัดเงินสุดๆเลยนะคะมีอีหยังก็กินอันนั้นค่ะเปิดคลิปมาตอนแรกจะเห็นว่าปุ้ยได้ปลาตะเพียนมาตัวนึงแล้วนะคะทุกคนก็เนื่องจากว่าปุ้ยใส่ไว้ช่วงที่ปุ้ยเกี่ยวข้าวนั่นแล้วเนาะจ้าก็ได้ปลาตะเพียนมาตัวนึงนะคะก็เลยต้องมาหาหมูมันไปเติมเนาะจ้าบ่คันมันสิบ่พอตุ่มนะคะตกปลานิ่นน้อยได้2โตค่ะฝนเทลงมาแบบคักเลยเนาะจ้าก็เลยต้องมาเข้าห่มก่อนนะคะก็สิได้ต้มปลานิ่นกับปลาตะเพียนนี่ล่ะจ้า3โตนะคะเบิ่งจากลักษณะแล้วคือสิตกด้นเติบเลยค่ะตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะคะเพราะว่าเปียกฝนแน่กับป้านันเนาะจ้าพี่น้องอากาศหนาวๆเย็นๆแนวนี้ต้องเจอต้มปลาสดน้ําห่อนๆแล้วล่ะค่ะทุกคนเว้าแล้วก็ต้องดังไปแล้วนะคะมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงล่ะค่ะทุกคนที่มีความสุขแห่งเพราะว่าปุ๋ยน่ะมักบรรยากาศแบบนี้ค่ะฝนตกลิ่นๆแบบนี้เนาะจ้าอากาศที่หนาวๆแน่นะคะได้เฮ็ดกับข้าวได้หาหนูนหานี่ไม่ปิ้งย่างกินเนาะค่ะปุ๋ยว่าคือสิเข้ากับบรรยากาศคักนะคะแต่ว่ามื้อนี้ค่ะเฮามีปลาค่ะมันบ่หลายตัวนะคะคันปิ้งก็จังได้จังได้อยู่เนาะจ้าต้มสดน้ําห่อนๆนี่ล่ะค่ะอย่าฝ่าเบื่อเมนูอาหารอีสานบ้านเฮาแบบนี้เด้อค่ะทุกคนเพราะว่าปุ๋ยลงคลิปแบบนี้แทบจะทุกมื้อเลยนะคะบ่ต้มกบก็ต้มปลาเนาะจ้าช่วงอย่าเอิ้นได้ว่าเฮ็ดตั้งแต่เมนูกับข้าวที่เฮามีอยู่เนาะจ้าประหยัดเงินได้กับประหยัดค่ะช่วงนี้มีก็หลายคักพนาต้มปลาปุ๋ยก็เฮ็ดคือเก่าคือเดิมนั่นล่ะค่ะใส่ข่าตะไคร้กระเทียมนะคะใส่ปลาล่าใส่เกลือเนาะจ้าตำบักพริกใส่ลงไปนําเนาะจ้าขาดบ่ได้ก็สิแม่นสมบักขามเด้อค่ะปุ๋ยก็สิตําๆทุบๆแน่ให้มันออกรสเปรี้ยวเนาะจ้าพี่น้องเวลาไปต้มนะคะเฮาก็สิได้ความเปรี้ยวจากบักขามนี่ล่ะตั้งหม้อไว้จนกระทั่งเดือดดีเนาะจ้าเฮาจังสิได้ใส่ปลาลงไปนะคะก็สิบ่ได้คนเนาะจ้าปิดฝาหม้อไว้นะคะรอจนกระทั่งปลาเฮาสุกพุ่นล่ะจ้าในระหว่างนี้ก็คือฝนตกแห้งกว่าเก่าอีกล่ะค่ะทุกคนปาดติโถนะคะแม่กระจมนะคะที่ต้นผู้ติดตาเขาเนาะจ้าพี่น้องผู้ลังคนก็กําลังเกี่ยวเขาก็มีเนาะจ้าฝนก็ตกมาห้ําแบบนี้นะคะราคาเขาก็ลงตื่มไปอีกเนาะจ้าบางเทื่อเฮาก็คิดได้ค่ะว่าเฮาก็ยังโชคดีนะคะที่เอาไปขายทันราคา11บาทเนาะจ้าตอนนี้นะคะราคาลงมาอยู่10บาทขอรอด้วยจ้าตอนนี้ป้าซุกดีแล้วนะคะทุกคนเฮาก็สิมาปรุงรสเพิ่มนะคะปุ้ยสิใส่ใบพะอีตูไทยลงไปนําเนาะจ้าแล้วก็ใส่ผงรสดีแล้วก็แป้งนัวเนาะจ้าแป้งนัวเพิ่นว่าผงชูรสนะคะทุกคนตอนนี้ฝนตกแดดออกเด้อค่ะทุกคนค่ะอากาศเย็นๆเนาะจ้าต้มปลาของเฮาก็สุกแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนค่ะมาเด้อจ้ามาสดน้ําห่อนๆนํากันนะคะต้มปลา3โตค่ะมื้อนี้พ่อกับแม่ก็สิกินปลาตะเพียนเนาะจ้าพี่น้องบ่เน้นกินเนื้อนะคะทุกคนเน้นสดน้ําเนาะจ้าบรรยากาศแบบนี้มันต้องจีปลาเข็งมันๆเนาะจ้าพี่น้องค่ะกินกับตําบักถั่วนะคะบ้าเข้ากันคักขนาด